ครับปรับคุณเศรษฐาที่ได้ผ่านการพิจารณานะครับในกระบวนการรัฐสภาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมผมก็หมดหน้าที่ผมไปแล้วนะครับก็คงแสดงวีคุณเศรษฐาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ส.ส.และส.ว.ที่เข้าร่วมประชุมรัฐสภามีมติโหวตเลือกนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ482เสียงไม่เห็นชอบ165เสียงและงดออกเสียง81เสียงก่อนที่จะมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเข้าบริหารประเทศเพื่อแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนในเร็วๆนี้ล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แสดงความยินดีกับนายเศรษฐาทวีสินว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30และพรรคเพื่อไทยซึ่งได้ผ่านการพิจารณาในกระบวนการรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็จะมีกระบวนการขั้นตอนการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจึงต้องรอการโปรดเกล้าและเป็นพระราชอำนาจวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งการจัดทำคณะรัฐมนตรีก็ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเสนอทูลเกล้าและพิจารณาโปรดเกล้าลงมาต่อด้วยการถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นตนเองก็จะหมดหน้าที่จึงขอแสดงความยินดีกับนายเศรษฐาอีกครั้งหนึ่งและขอให้ประสบความสำเร็จในการบริหารราชการแผ่นดินก็ผมในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับรักษาการอยู่ในขณะนี้แล้วก็ครม.รักษาการในขณะนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณเศรษฐาที่ได้ผ่านการพิจารณานะครับในกระบวนการรัฐสภาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็แต่ที่เหลือมันก็มีกระบวนการขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับก็คงเข้าใจกันนะวันนี้ได้นายกก็รอโปรดเกล้าใช่ไหมเป็นพระอำนาจแล้วก็พระราชวิชัยของมูลท่านอยู่แล้วนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการจัดครม.ใช่ไหมให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแต่เราก็จะเสนอทูลเกล้าขึ้นไปนะเมื่อส่งขึ้นมาโปรดเกล้าว่าก็กำหนดวันถวายสัตย์นะเพราะนั้นรัฐบาลผมก็หมดหน้าที่ก่อนพร้อมกันตอนนั้นแหละนะคือต้องมีพิธีถวายสัตย์ก่อนมีครม.เรียบร้อยมีการผ่านเรียบร้อยนั้นผมก็หมดหน้าที่ของผมไปแล้วนะครับก็คงแสดงดีกับคุณเศรษฐาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการบริหารการแผ่นดินในโอกาสต่อไปนะครับในขณะที่ในโซเชียลเมื่อได้เห็นคลิปของพลเอกประยุทธ์ก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมอย่างมากเช่นสุภาพบุรุษยังไม่สายไปใช่ไหมที่หนูเพิ่งจะมารักลุงลงอย่างสง่างามอำลาตำแหน่งได้อย่างสง่างามลุงสง่างามรักลุงค่ะถึงเวลาแล้วที่จะแสดงความยินดีท่านทำถูกแล้วขอให้ลุงมีสุขภาพแข็งแรงท่านมีเกียรติมากท่านทำดีมากแล้วสู้ครับลุงยังไงผมก็ให้กำลังใจท่านเป็นผู้นำที่ดีมากรักลุงค่ะลุงคือวีรบุรุษที่มีคนรักมากมายพิธาดูเอาไว้ทำไมรู้สึกคิดถึงลุงจังเลยเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store